สำหรับตัวแรกนะครับอาจจะเป็นแนว breakout นิดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวของ EA นะครับสำหรับ SCGP เนี่ยเป็นหุ้นที่ถอยลงมาแนวรับเนี่ยหลายวันแล้วนะครับครับหุ้นเด่นเล่นได้2ตัวอาจารย์มีมาฝากเหมือนเดิมเราเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์แชมป์ครับสำหรับตัวแรกนะครับอาจจะเป็นแนว breakout นิดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวของ EA นะครับสำหรับ EA มีสัญญาณอะไรนะครับถึงเราเลือกมาวันนี้นะครับเพราะวันนี้candlestick ก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับรอบที่แล้วเนี่ย EA เนี่ยมันไปเจอสัญญาณลบวันหนึ่งตอนวันที่16นะครับคือไปเส้น200วันแล้วไม่ผ่านก็โดนทุบลงมานะครับทุบลงมาเสร็จปุ๊บราคาเนี่ยมันก็ต้องทำฐานใหม่สักระยะหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันตัวของราคาเนี่ยก็เริ่มมีการทำ higher low ขึ้นมาละนะครับเวลามีการทำ higher low ขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเห็นการ break out นะครับผ่านตัว high ก่อนหน้าเนี่ยที่ประมาณ 83.50 นะครับเราเลยคิดว่าการเบรกตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดในการ follow buy ขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายก็คือการกลับไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณ 86.25 ครับครับแนวต้าน 86.25 แนวรับตรงไหนแนวคัดตรงไหนครับอาจารย์แชมป์ครับแนวรับเนี่ยจริงๆมันก็ควรซื้อให้ได้ใกล้ๆแนวเบรกเอาท์มากที่สุดนะครับแนวเบรกเอาท์มันคือ 83.50แต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยต่ำกว่า 81.5 นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแรงซื้อเนี่ยก็จะเป็นจุดในการ stop loss ครับครับแนวรับ 83.5 แนวคัด 81.5 ต้านต่อไป 86.25 สำหรับตัว EA พลังงานบริสุทธิ์นะครับเอาละครับขยับไปดูตัวที่2ครับอาจารย์แชมป์ครับตัวแรกเป็นแนว break out นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นแนว pull back ลงมานะครับก็คือราคาเนี่ยย่อมาแถวประมาณโซนแนวรับนะครับก็คือตัว SCGP นะครับสำหรับ SCGP เนี่ยเป็นหุ้นที่ถอยลงมาแนวรับเนี่ยหลายวันแล้วนะครับจริงๆลงมาแตะแนวรับแต่วันที่29นะครับแต่ปกติ SCGP เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาน้ำมันนะครับคือถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้มันลงมาแตะแนวรับเนี่ยตอนนั้นราคาน้ำมันเนี่ยเรามองเป็นภาพของการขึ้นอยู่จนมาเมื่อวานนี้นะครับที่เราเริ่มเห็นว่าน้ำมันเนี่ยเริ่มโดนขายลงมานะครับเราเลยคิดว่า SCTP เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการกลับมาเก็งกำไรได้ครั้งหนึ่งนะครับแนวรับก็แถวประมาณ56 บาทนะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 54.75 นะครับเป้าหมายก็ไล่ไปที่แก็ปก่อนเลยนะครับเราเห็นแก็ปอยู่ประมาณ58แล้วก็เส้น200วันนะครับแถวประมาณโซน59 บาทสำหรับ SCTP นะครับครับ SCGP แนวรับ56แนวคัด 54.75 ต้านแรก58และต้านต่อไป59สำหรับ SCGP นะครับ2หุ้น2สไตล์เลยนะครับอาจารย์แชมป์ครับใช่ครับตัวหนึ่งคือแนว break out ขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือราคาเนี่ยอยู่แถวโซนแนวรับนะครับช่วงนี้ครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับโปร9เดือน9ตั้งแต่ 1-9 กันยายนโปรสมัครคอร์สปิดออนไลน์ย้อนหลังในราคาพิเศษและได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 9% นะตั้งแต่ MP ออนไลน์001ถึง MP ออนไลน์010ด่วนนะครับ9ท่านแรกได้รับหนังสือลงทุนเพิ่มอีก1เล่มนะได้รับส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนะเปรียบเสมือนได้รับส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกสนใจเชิญนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1+1 ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1+2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับเล่มใดเล่มหนึ่งเลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1+9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ Basic Technical 001 บวก 009 เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับ Chart Pattern หรือ Technical Analysis ในราคาพิเศษนะครับ Pro 2+8 ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2+8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับ Commodity ใครสนใจหุ้น Commodity หุ้นแบงค์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษ Pro 3+4 และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลย Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับนี่ 5+7 ครับลงทุนแนว VI บวกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิกในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับส่วน MP Shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับ Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ